สวัสดีครับพบกับสุรคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เสียผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดตลอดกาลของลิเวอร์พูลในยุคของเจอร์กินคล็อปโดยลงเล่นพร้อมกันเพียงแค่นัดเดียวแต่นั่นก็เป็นนัดสำคัญซึ่งนัดถอยหลังอีก5วันอาร์เน่สล็อตจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ในฐานะหัวหน้าโค้ชที่แอนฟิลด์อย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านั้นเราจะมาทบทวนความสำเร็จในยุคของเจอร์กินคล็อปกันในสัปดาห์นี้เจอร์กินคล็อปจะกลับมาที่เมอร์ซีไซด์อีกครั้งในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานที่จะจัดขึ้นที่ M&S Bank Arena ในค่ำคืนวันอังคารนี่เป็นการอำลาครั้งสุดท้ายและเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะแสดงความขอบคุณต่อผู้ชายผู้ที่ช่วยยกระดับลิเวอร์พูลกลับคืนสู่ทีมระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามนะครับเจอร์กินคล็อปยังคงเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่หากปราศจากนักเตะเขาใช้งานนักเตะทั้งหมด120คนจากทั้งหมด33ประเทศโดยมีนักเตะ90คนที่ได้ลงเดบิวต์ตั้งแต่คอนเนอร์แรนเดลในเดือนตุลาคมปี2015จนมาถึงมาเตอุสมูเชลอฟสกี้ในเดือนมีนาคมปีนี้มีนักเตะบางคนที่สำคัญกว่าคนอื่นๆและใครบ้างที่จะเป็นผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดในยุคของเจอร์กินคล็อปเรามาดูกันเลยนายตำแหน่งผู้รักษาประตูไม่ต้องสงสัยเลยตำแหน่งนี้ต้องเป็นของอาริชอนเบเกอร์แม้ว่าหงแดงจะมีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมหลายคนในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่ผู้รักษาประตูชาวบราซิลคนนี้อาจเป็นคนดีที่สุดตำแหน่งกองหลังเวอร์จิลฟานไดค์กลายเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลและแม้ว่าอิบราฮิมโกนาเต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจโกเมสจะมีสิทธิ์เป็นกุญสือเซ็นเตอร์แบ็กของเขาแต่บทบาทนั้นกลับตกเป็นของเจอร์มาติปซึ่งลงเล่นเคียงข้างฟันได้ถึง93นัดส่วนแบ็คขวาเทนอเล็กซานเดอร์โนและแบ็คซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันได้เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่แบ็คโจมตีสามารถทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายแรกที่กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตำแหน่งนี้ตำแหน่งกองกลางนี่คือส่วนสำคัญของทีมของเจอร์กินคล็อปปและเป็นตำแหน่งที่หงแดงได้ลองใช้ผู้เล่นหลายคนผสมผสานกันอย่างไรก็ตามมีผู้เล่น3คนที่โดดเด่นนั่นคือจอร์แดนแฮนเดอร์สันที่เป็นกัปตันทีมเกือบตลอดช่วงเวลาที่เจอเก้งครอบคุมทัพและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอฟเอคัพลีกคัพคอมมูนิตี้ชิลด์ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพและยูฟ่าซูเปอร์คัพในฐานะกัปตันทีมฟาบิโอก็เช่นเดียวกันกับอาริชอนเมเกอร์และฟันไดเขาคือกุญแจสำคัญในการยกระดับทีมลิเวอร์พูลขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่อมาถึงหลังจากความพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี2018ในขณะที่จีนี่วานาดุมได้พิสูจน์คุณค่าของเขาแล้วก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการคัมแบ็กในรอบรองชนะเลิศกับบาร์เซโลนาในฤดูกาลถัดมาต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้าเจอร์กินคล็อปมีกองหน้าชั้นนำหลายคนนะครับทั้งดานิเอล สเตอร์ลิตช์ ดีวอก โอลิกี้ ดานิเอล อิงส์โดมินิกโซลันกี้ไปจนถึงผู้เล่นชุดปัจจุบันอย่างดิโก้โชต้าลูดิอาร์ตโคดิกาโตและดาวินนูนเยสแต่ด้วยเหตุผลที่ดีเป๊ปกัวร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้ถึงกลัว3ประสานมากที่สุดนั่นก็คือโมเมนต์ซาลาโรเบโตฟูมิโนและซาดิโอมาเน่ทั้ง3คนเป็นแนวรุกที่อันตรายที่สุดในโลกฟุตบอลอยู่หลายฤดูกาลและเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลกวาดถ้วยรางวัลมาครอบครองได้ในระหว่างปี2019ถึง2020นะครับข่าวลือสะพัดเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอัดอำลาแมนซิตี้หลังจบฤดูกาลหน้าขณะที่ลิเวอร์พูลก็เตรียมเปิดศึกชิงตัวนักเตะกับเบอร์เลวูเซนที่มีชาบีอัลโลโซเป็นผู้จัดการทีมผ่านไปกว่าสัปดาห์แล้วนะฮะนับตั้งแต่ที่เจอร์กินคล็อปอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโดยเกมสุดท้ายของเขาคือเกมที่หงแดงเอาชนะบูมแฮมตันได้ในนัดสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกจากนี้ไปอาร์เน่สล็อตจะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนนี้ลิเวอร์พูลนะครับจะไม่มีโปรแกรมแข่งขันจนกว่าจะถึงเดือนกรกฎาคมและจะไม่มีเกมอย่างเป็นทางการจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามระหว่างนี้จะมีข่าวลือเกี่ยวกับหงแดงและสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลแรกของอาร์เน่สล็อตที่แอนฟิลด์มากมายนะฮะเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอาจหมกมือลาแมนซิตี้เดลิเมลรายงานมาว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอาจตัดสินใจอำลาแมนซิตี้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลหน้าแม้ว่าสัญญาของกุนซือในวัย53ปีที่ถิ่นเอสตราสเตเดียมจะยังคงมีผลจนถึงปี2025
และยังไม่มีการเจรจาต่อสัญญาชั่วโมงใหม่แต่อย่างใดรายงานอ้างว่าผู้บริหารของซิตี้คาดการณ์ว่าเป๊ปกัวร์ดิโอลาจะออกจากสโมสรเมื่อสัญญาของเขาสิ้นสุดลงแม้ว่าซิตี้จะให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับอดีตกุนซือบาร์ซ่าอย่างเต็มที่แต่ก็แสดงความต้องการที่จะให้เขาต่อสัญญาชั่วโมงใหม่ออกไปเช่นกันการนำมาทีมของเป๊ปกัวร์ดิโอลาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของพรีเมียร์ลีกซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าเขาและสโมสรจะตัดสินกันอย่างไรลิเวอร์พูลจับตากองหน้าดาวรุ่งมีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวบาราจานสกรูด้ากองหน้าดาวรุ่งของไมล์05โดยทางสปอร์ตเบลสื่อในเยอรมันรายงานมาว่าหงแดงเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่กำลังพิจารณาก็เสนอคว้าตัวดาวเตะในวัย19ปีรายนี้ยันไรก็ตามมีการอ้างว่าเบิร์ตเลเวอร์คูซินซึ่งมีชาบีอลอนโซเป็นผู้จัดการทีมกำลังเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวกรูด้าไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นอกจากนี้แล้วยังมีสโมสรอื่นๆเช่นแอสตันวิลล่าเนื้อคาโซยูไนเต็ดบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และอาบาไลซิกให้ความสนใจในตัวของกองหน้ารายนี้เช่นเดียวกันกรูด้าสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกขวากองหน้าตัวกลางหรือตำแหน่งหมายเลข10โดยเขาทำได้4ประตูกับ3แอสซิสต์ให้กับไมล์05ในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของเขาในฐานะนักเตะทีมชุดใหญ่ของสโมสรในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับรายงานข่าวด่วนลิเวอร์พูลกลับมาไล่ล่าตัวมิดฟิลด์บราซิลอีกครั้งมูลค่า38ถึง42ล้านปอนด์เดิมทีนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรามีข่าวกับเทิร์นสครูปไมเนอร์แต่รายงานล่าสุดบ่งชี้ว่าพวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายกลับไปที่แอนเดอร์สันกองกลางอีกคนของแอตแลนต้าช่วงตลาดการซื้อนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาหงแดงเคยเล็งที่จะคว้าตัวมิดฟิลด์บราซิลรายนี้มาแล้วที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรจากเมืองแบกาโมในฤดูกาลนี้ล่าสุดเป็นตุโต้อัตแลนต้ารายงานมาว่าลิเวอร์พูลตั้งใจที่จะบุกเพื่อคว้าตัวแอนเดอร์สันจากอัตแลนต้าในช่วงเสมอนี้โดยสื่อยังระบุอีกว่าการตัดสินใจมุ่งเน้นไปที่นักเตะอเมริกาใต้รายนี้อาจจะเปิดทางให้ยูเวนตุสได้เซ็นสัญญากับเทิร์นสครูปไมเนอร์กองกลางเด็กทีมชาติฮอลแลนด์ทั้งแอนเดอร์สันและครูสไมเนอร์ต่างก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับอัตแลนต้าในแดนกลางทั้งคู่มีความสามารถในการเล่นทั้งเกมรับและเกมรุกอย่างไรก็ตามเทิร์นสกูปไมเนอร์ส่วนใหญ่จะเล่นในบทบาทกองกลางตัวรุกในการนี้ในทางกับกันอดีตผู้เล่นของซาแลนิตาน่าแอนเดอร์สันมีหน้าที่ในการทำลายเกมในแดนกลางใน31เกมที่ลงเล่นเป็นตัวจริงเขาช่วยให้อัตแลนต้าเก็บกินชีทได้ถึง13ครั้งและมีส่วนร่วมโดยตรงกับ7ประตูภายใต้การคุมทีมของกาสเปเรนีแอนเดอร์สันทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาลีกที่เอาชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนเขาเต็มไปด้วยพลังงานและไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้เล่นสัญญาฉบับปัจจุบันของดาวเตะในวัย24ปีกับทีมในศึกกาโชเชียอิตาลีกับแอตแลนต้านั้นจะหมดลงในปี2027และตามรายงานจากกาโชเมกาโตเขามีมูลค่าประมาณ 38-42 ล้านปอนด์ที่แอนฟิลด์วาตูโรเอนโดเป็นกองกลางตัวรับตามธรรมชาติและมีประสบการณ์เพียงคนเดียวแต่ดาวเตะชาวญี่ปุ่นก็ผ่านช่วงพีคมาแล้วและจำเป็นจะต้องมีการหาตัวแทนระยะยาวเอาไว้ด้วยในช่วงสมัยนี้โดยจากมุมมองของคุณลิเวอร์พูลควรจ่ายค่าตัวตามที่อัตแลนต้าเรียกร้องเพื่อเซ็นสัญญากับแอนเดอร์สันจากอัตแลนต้าหรือไม่นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่27พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ